สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีทำหน้ากากผ้าค่ะวันนี้เราจะทำเป็นแบบนี้นะคะแบบที่มีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองฝุ่นหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถใส่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นกรองตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับหน้ากากแบบนี้นะคะเราจะต้องทำแพทเทิร์นกระดาษก่อนนะคะลักษณะแพทเทิร์นกระดาษจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะให้เราตัดกระดาษนะคะความยาว20เซนความกว้าง13เซนค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งลงมาแบบนี้นะคะให้วัดกระดาษด้านนี้นะคะด้านที่ไม่ติดกันวัดจากขอบด้านบนลงมา 3.5 เซนค่ะแล้ววัดจากขอบกระดาษด้านล่างขึ้นไปนะคะ 3.5 เซนเหมือนกันค่ะเสร็จแล้ววัดด้านนี้นะคะเข้ามา 1.5 เซนค่ะแล้วเราให้ลากเส้นนะคะให้ลากเส้นระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะคะแบบนี้ค่ะด้านล่างก็วัดเข้ามา 1.5 เซนเหมือนกันค่ะจะได้เอามาลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราวัดด้านนี้นะคะด้านที่กระดาษติดกันวัดลงมา3เซนค่ะนี้นะคะลากเส้นจากจุดมุมนี้นะคะมาตรงนี้แล้วก็วัดด้านล่างนะคะ3เซนเหมือนกันค่ะลากจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราตัดกระดาษตามรอยดินสอที่เราขีดไว้เลยค่ะจะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะเราจะใช้ผ้า3ชิ้นนะคะจะเป็นผ้าชิ้นนอก1ชิ้นและผ้าซับใน2ชิ้นนะคะสำหรับผ้าวันนี้จะใช้เป็นผ้าคอตตอนนะคะใครมีผ้าแบบไหนใช้ผ้าแบบนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำชิ้นนอกก่อนนะคะให้หันด้านผิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแบบที่เราทำไว้นะคะทาบลงไปค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวาดเพราะว่าเสร็จก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปให้เราตัดเวลาตัดให้เราตัดเหลือเลยจากรอยที่เราขีดไว้นะคะมาประมาณเซนนึงค่ะเอาไว้สำหรับเย็บนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมว่าเวลาตัดผ้านะคะให้เราเหลือขอบ1เซนนะคะจากรอยปากกาค่ะต่อไปเราจะมาทำซับในชิ้นที่1ก่อนนะคะซับในชิ้นที่1เราก็วาดเหมือนแผ่นนอกเมื่อกี้เลยนะคะวาดตามแบบปกติเลยค่ะให้เอาผ้าด้านผิดเนี่ยนะคะขึ้นแล้วก็วางแบบลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็วาดแบบตามกระดาษได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราตัดนะคะเวลาตัดก็ให้เหลือขอบจากรอยปากกาไว้ประมาณเซนนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปคือซับในชิ้นที่2นะคะซับในชิ้นที่2ก็คือชิ้นนี้ที่เราจะเอาไว้สอดแผ่นกรองหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะให้เราปรับแพทเทิร์นในกระดาษเรานะคะให้วัดจากมุมค่ะวัดจากมุมนะคะเข้ามา3เซนเสร็จแล้วให้เราพับกระดาษนะคะตามรอยที่เราขีดไว้เลยค่ะแบบนี้นะคะกลางออกมาด้านนี้เราพับลงไปค่ะด้านนี้ก็พับลงไปเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวางแบบลงไปในผ้าซับในชิ้นที่2ของเรานะคะแล้วเราก็วาดแค่นี้ค่ะ
นะคะตัดผ้านะคะเหลือขอบไว้ประมาณเซนนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วเราจะได้ผ้า3ชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นใน2ชิ้นค่ะต่อไปให้เราพับผ้าทุกชิ้นนะคะพับแบบนี้ค่ะจับตรงมุมนะคะจับตรงมุมแหลมเสร็จแล้วกรีดนิดนึงใช้หมดนะคะปัดไว้ต่อไปให้เราเย็บค่ะจะใช้เป็นมือเย็บหรือว่าใช้จักรเย็บก็ได้นะคะถ้ามือเย็บเราก็เย็บเป็นด้นหอยหลังค่ะให้เย็บตรงนี้นะคะเส้นนี้ทั้งบนและล่างค่ะเย็บเส้นนี้นะคะทั้งบนและล่างเส้นนี้ทั้งบนและล่างค่ะเย็บเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราคลี่ผ้าออกค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวที่เป็นซับในด้านในก่อนนะคะแผ่นใหญ่เราก็คลี่ออกแบบนี้ค่ะอันนี้คือแผ่นเล็กค่ะแบบนี้นะคะแผ่นเล็กให้เราเย็บขอบด้านนี้ก่อนนะคะอันนี้คือด้านผิดนะคะเราก็พับเข้าไปตามรอยปากกาที่เราตัดไว้ค่ะพับทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเย็บทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับผ้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเอาแผ่นเล็กวางบนแผ่นใหญ่ค่ะแผ่นใหญ่ให้เราเอาด้านถูกขึ้นนะคะส่วนแผ่นเล็กก็เอาด้านถูกขึ้นแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับตรงนี้ให้ตรงกันนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเย็บก่อนนะคะก็ให้เย็บตามรอยปากกาตรงนี้นะคะพอเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ชิ้นนอกนะคะชิ้นนอกให้เราหันด้านถูกขึ้นมาค่ะส่วนชิ้นในนะคะเรา
หันด้านถูกนะคะด้านที่มีกระเป๋าตรงนี้แบบนี้นะคะประกบกันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเย็บนะคะเย็บตามรอยปากกาค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะเริ่มเย็บจากด้านนี้วนมาด้านนี้นะคะช่องตรงนี้ยังไม่ต้องเย็บค่ะเดี๋ยวเหลือไว้สำหรับกลับผ้านะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้ตัดมุมผ้าค่ะแล้วก็กลับผ้าออกมานะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะช่องที่เราเอาไว้สอดก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะต่อไปให้เราเอาไปรีดก่อนค่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปด้านนี้นะคะที่เรายังไม่ได้เย็บนะคะเราก็พับเข้าไปค่ะตามรอยปากกานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเย็บไล่ขอบนะคะสำหรับใครที่เย็บมือก็เย็บปิดตรงนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องเย็บไล่ขอบก็ได้นะคะเพราะว่าฝีเข็มเวลาเย็บมือมันจะไม่สวยเหมือนจักเย็บนะคะเดี๋ยวสำหรับใครที่เย็บมือก็ข้ามขั้นตอนไปทำการใส่หูได้เลยค่ะพอเราเย็บขอบเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่หูคล้องนะคะให้เราพับผ้าเข้ามาประมาณเซนนึงนะคะเสร็จแล้วเย็บขอบทั้งสองข้างค่ะThank you.
ยางยืดนะคะเป็นยางยืดเส้นเล็กแบบนี้ค่ะให้เราตัดความยาว28เซนนะคะ2เส้นค่ะเสร็จแล้วใช้เป็นลวดหรือว่ากิ๊บดำก็ได้นะคะลวดใช้เป็นลวดยาวเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราสอดลวดเข้าไปในผ้านะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ยางยืดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ดึงเสร็จเรียบร้อยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีช่องสำหรับเอาไว้ใส่แผ่นกรองนะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่เราก็สามารถใส่เข้าไปได้ค่ะนี่นะคะดึงแผ่นกรองออกแล้วก็เอาไปซักลองทำกันดูนะคะ